ไม่มีงานมั่นเกิดขึ้นเด็ดขาดคุณพี่ไม่มีสิทธิ์ยกเลิกนะคะผู้ใหญ่เขาคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่สาวเดียงกับผู้กองระพีไม่ได้รักกันซอยก็รู้ไม่ค่ะเด็กสองคนนั้นชอบพอกันเขาเป็นคู่มั่นคู่หมายกันตั้งแต่เด็กๆนั่นมันเป็นเรื่องที่ซอยคิดเองแต่พี่ว่ามันเร็วเกินไปเราควรเลื่อนงานมั่นออกไปก่อนจนกว่าจะแน่ใจเลื่อนไม่ได้นะคะไม่งั้นซอยแย่แน่ซอยเหรอที่จะแย่คนที่จะแย่ควรจะเป็นสาวเดียงกับผู้กองระพีมากกว่าการมั่นหรือการแต่งงานกันไม่ควรจะเป็นการตัดสินใจของคนอื่นแต่ควรจะเป็นการตัดสินใจของสาวเดือนเองพี่อยากให้ลูกได้แต่งงานกับคนที่ลูกรักจริงๆเพราะการแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดพี่ไม่อยากเห็นลูกต้องหมดความสุขไปทั้งชีวิตเราสองคนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วสร้อยย่อมรู้เรื่องนี้ดีกว่าลูกเหมือนชีวิตแต่งงานของเราใช่ไหมคะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณพี่คงทรมานมากสินะคะงานมั่นของสาวเดือนกับประพีจะต้องเกิดขึ้นและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณพี่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ท่านต้องเสียผู้ใหญ่เมื่อสันพอคิดว่าเราอยู่พร้อมหน้ากัน4คนแล้วเราควรจะพูดกันให้เข้าใจนะพ่อกับแม่อยากรู้ความจริงเรื่องหนูดาวที่หนูดาวพูดในงานมั่นว่าลูกคือพ่อที่แท้จริงของเขามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมลูกจริงครับสอยดาวเป็นลูกของผมครับถ้าอย่างนั้นสอยดาวก็เป็นลูกที่เกิดขึ้นกับใช่ครับสอยดาวเป็นลูกของผมที่เกิดกับสีนวลเมื่อ20ปีก่อนครับที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยสิ่งที่น้องคิดและกังวลใจมาตลอดมันคือเรื่องจริงทำไมคุณพี่ต้องทำกับน้องแบบนี้ถ้าคุณพี่มีผู้หญิงที่รักอยู่แล้วแล้วคุณพี่จะมาแต่งงานกับน้องทำไมทำไมซอยแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ